คงเดิมฝีมือคงเดิมนะหมูกระเทียมคงเดิมฝีมือดีนี่ล่ะหนูไลก็ชอบแหละไม่ต้องตักอะไรละมันเส้นผัดที่ไหนก็ชอบมากอร่อยอร่อยก็น้ำอะไรลูกทำไมดูมันหงอยหงอยไปในวันนี้เราอ่ะฮะเป็นไรไปหรือเปล่าเปล่าครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่รู้สึกว่าแก้มของลูกนี่จะบวมๆอยู่นะเราเนี่ยเป็นคางทูมหรือเปล่าเปล่าครับเฮ้ยไอตอนเด็กๆนี่นะลูกไม่เคยเป็นนะคางทูมเนี่ยมึงอาจจะมาเป็นตอนนี้เขาได้นะลูกนะนี่รีบไปที่ร้านเครื่องยาจีนนะให้เขาเขียนโฮที่แก้มซะหน่อยสิลูกฮะนี่ลูกมีปัญหาเรื่องสอบเอ็นทรานซ์หนังสือไม่ทันเหรอลูกหึครับผมดู2เที่ยวแล้วครับมิ้นหน้าเลยแม่ลูกเอ้ยเรียกแสดงว่าลูกเนี่ยข้ามเคร่งมากจนเกินไปแล้วนะถึงทำให้หน้าเราหมองไปอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับพ่อไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วเรื่องอะไรล่ะลูกฮะน้ำเว้ยปีนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วลูก18ปีครับเออ18ปีที่เรารู้จักกันมานะบุญนำนะเคยไหมที่ลูกมีปัญหาแล้วก็พ่อไม่ช่วยแก้ไขให้ไม่เคยครับแล้วก็เคยไหมล่ะที่ลูกเนี่ยทำความยุ่งยากสร้างปัญหาให้แก่พ่อให้แก่ครอบครัวเนี่ยแล้วพ่อไม่ยอมรับฟังเหตุผลของลูกไม่เคยครับเออแล้วพ่อช่วยลูกได้ไหมได้ครับแล้วแม่ล่ะเขาช่วยลูกได้ไหมลูกได้ครับแล้วเคยไหมว่าพ่อน่ะด่าลูกดุลูกแล้วก็ตวาดลูกแล้วก็ตะคอกลูกเวลาที่ลูกทำอะไรผิดพลาดไหมไม่เคยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็บอกพ่อมาสิลูกว่าลูกมีปัญหาอะไรบอกมาเถอะไม่ต้องเกรงใจหรอกพ่อกับแม่น่ะจะช่วยแก้ไขให้ลูกเองมีอะไรก็บอกพ่อเขาไปสินิ่งเฉยอยู่ได้เล่นตัวน่ารำคาญผมอยากจะแต่งงานครับแต่งงานแต่งเดี๋ยวนี้เลยครับแต่งเดี๋ยวนี้เลยครับไอ้ลูกไม่รักดีไอ้บุญนำไอ้บุญนำฮะนี่เองนี่นะความคิดบ้าๆนี่มาจากไหนอยากจะรู้ฮะข้าน่ะทุ่มเทเงินทองให้เองร่ำเรียนหนังสือต่างหามาแล้วทำไมเองคิดสั้นอย่างนี้ฮะคุณฮะใจเย็นๆสิครับแหมเรื่องแค่นี้เองอะไรเรื่องแค่นี้ยังไงฮะเรื่องแค่นี้ได้ยังไงมนวลฮะนี่ลูกเราอายุแค่เพียง18เท่านั้นแล้วมันคิดจะแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเรื่องใหญ่แล้วนะนี่เอาความคิดประวัติเนี่ยมาจากไหนฮะมันไม่บ้าแล้วนะครับพ่อผมรักเขามากทำไมแต่งตอนนี้ผมอาจจะชิงสุกก่อนหามก็ได้เออสุกก่อนหามชิงสุกไอ้บ้านี่ออนเองคิดจะชิงสุกก่อนหามเลยใช่แล้วเนี่ยฮะอ๋อบอกมาสิว่าไอ้ผู้หญิงคนใจนี่มันทำให้ลูกของข้าเสียอนาคตไปรู้แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฮะเออ
พ่ออย่าเพิ่งรู้เลยครับผมไม่น้อยผมชักจะปวดหัวแล้วครับเดี๋ยวนี่ต่อไปรู้เรื่องอะไรวุฒินั่งลงมาพูดกันก่อนให้รู้เรื่องไอ้บ้าไอ้นี่จะบ้าแล้วที่เธอรู้ป่ะไอ้นี่จะบ้าไอ้บุญนั้นนี่มันจะบ้าแล้วที่เธอรู้หรือเปล่าว่านี่มันบ้าเชื่อป่ะว่านี่มันบ้าปนวันนี้ก็ไม่ทำงานเลยไอ้พลจะถามก็ไม่ได้ยินเหรอมีอะไรครับพ่อแกทำไมไม่ไปทำงานอ่ะก็ผมยังหางานทำไม่ได้นี่พ่ออ๋อหางานทำไม่ได้เลยอ๋อนี่แสดงว่าไอ้บริษัทของเพื่อนพ่อที่ฝากแกเขาทำงานอ่ะแกไม่ไปทำซะเฉยๆอย่างนั้นเหรอก็พ่อก็ไปบอกเพื่อนพ่อทีดิว่าผมลาออกแล้วโอ้นี่แกจองของถึงขนาดนี้เลยพลฮะจะยังไงก็ตามแต่นะแกเป็นหนี้เขา 3,000 แกต้องไปทำงานชดใช้เขาซะก่อนเสียใจนะพ่อผมไม่คิดว่ามันเป็นหนี้ของผมเนี่ยที่ถูกแล้วมันเป็นหนี้ของไอ้เจ้าสันซึ่งมันเป็นผู้ก่อไว้เองเพราะงั้นผมคิดว่าพ่อควรจะเกียรติเงินของพ่อเนี่ยนะไปใช้เขาแทนเจ้าสันมันแล้วถ้าเจ้าสันมันมีเงินเมื่อไหร่ผมจะไปตามให้มันมาใช้พ่อเองยุติธรรมไหมพ่อโอ้แล้วแกลองคิดดูซิว่ามันยุติธรรมหรือเปล่าฮะพลก็สำหรับผมมันก็โอเคอ่ะแต่ส่วนพ่อกับเจ้าสันนี่ยังไงผมไม่รู้นะบางทีไอ้เงิน 3,000 ของพ่อเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอื่นที่ไม่ใช่คนในบ้านเรารู้สึกขาดทุนก็ได้นะพ่อเป็นอะไรไปอีกอะฮะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยมีกังวลอะไรอีกอะฮะไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรก็ต้องยิ้มสิยิ้มไปสินี่แล้วเดี๋ยวไอ้แบงก์ก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแล้วฮะหรือว่ากลัวว่ามันจะเบี้ยวฮะเปล่าค่ะอ้าวถ้าโทรนี่รับรองได้ว่ามันไม่มีการเบี้ยวเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามันเบี้ยวหรืององแงพี่จะไปที่บ้านมันแล้วพี่ก็จะชกมันชกพ่อมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ฮะชิบชิบพักพักเลยเฮ้ยออกมานอกเร็วมาดูที่ใครมาเร็วเดี๋ยวนี้รู้จักพ่อค่ะสวัสดีครับเอ้ยไงเว้ยเอ็งเอากระเป๋าไปเก็บจ้ะไปดีแล้วพ่อนะมันต้องปิดดีเลยพ่อตอนนี้นะก็พ่อแล้วสิทำไมมันมีอะไรแปลกนักเหรอฮะทำไมเที่ยวนี้พ่อมาเร็วนะวะจ๊ะพ่อคืออย่างนี้ไอ้เขียวซองของพ่อมันจะไปต่อยที่เกาหลีฮะไอ้เขียวซองสิทธิ์บุญชนายเหรอพ่อนั่นสิมันจะชิงแชมป์ท่ารู้หรือว่าไอ้หมอนี่หมัดนี่หนักทั้งมัดเลยอัปเปอร์คัตซ้ายนี่นะทะลวงโลกเลยฟุตบอลนี่คล่องจังหวะเข้าในนะเข้าออกนี่พลิ้วเลยสายตาดียัดแม่นมารับรองไอ้แชมป์ผ้าเนี่ยอยู่ไม่ไกลอ่ะแค่เอื้อมโอ้แล้วว่าแต่ว่าพ่อจะเดินทางไปเมื่อไหร่อ่ะถ้าหากว่าเรื่องตั๋วมันไม่ขัดข้องนะ
ก็เห็นว่าจะเป็นมะรืนเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้ก็กะว่าจะไปเยี่ยมคำนับป่าซะหน่อยแต่พ่อฉันว่าพ่ออาจจะว่าต้องไปช้ากว่านี้หน่อยนะพ่อเอ๊ะทำไมคือว่ามันมีเรื่องนิดหน่อยพ่อเฮ้ยนะไม่เป็นไรนะนี่ที่เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องเสียและอย่างไหนๆพ่อก็มาแล้วให้พ่อเป็นสักขีพยานเลยสิเดี๋ยวมันเรื่องอะไรเฮ้ยบอกสิบอกพ่อเป็นกูอะไรเล่าฟังนี่ทินเมื่อเขาไม่ยอมพูดแกเล่าให้พ่อฟังก็แล้วกันคืองี้พ่อตอนนี้นะจะพักก่อนนะมันเสียทีผู้ชายเขาตอนนี้มันกำลังแพ้ท้องแล้วพ่อเลยพ่อใจเย็นพ่อทุกอย่างไม่มีปัญหาพ่อฉันได้ไปเจอตัวไปแล้วแล้วล่าตัวมันมาพูดเรียบร้อยแล้วพ่อนะเพราะมันก็สัญญาว่ามันจะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอให้ถูกต้องเลยแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนี้นะพ่อนะมันกำลังจะสอบเข้าไอ้มหาวิทยาลัยอะไรของมันเนี่ยแปลว่านี่ฉันดูแล้วนะพ่อนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะรูปร่างท่าทางมันดีฉันแบบมันเรียบร้อยดีพ่อเลยมันชื่ออะไรชื่อไอ้บุญนำพ่อไม่ใช่พิธีไม่ใช่บุญนำอะไรวะพักเดี๋ยวชื่อนู้นชื่อนี้ชื่ออะไรกันแน่วะบุญนำเข้ามารับสมอ้างแทนเพื่อช่วยเหลือพักอ่ะความจริงก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยหรอกอ้าวนี่แล้วไอ้ระยำตัวจริงนั่นเป็นใครวะฮะบอกมาดิมันชื่ออะไรก็พักบอกพี่ทินแล้วว่าเขาหายสาบสูญไปแล้วอ่ะพักเองยังไม่มีโอกาสที่จะได้เจอเขาเลยอ่ะเขาชื่อศกสารค่ะคนที่เคยมาหาพักพี่ทินก็เคยเห็นเขาเอางี้แล้วกันบ้านมันอยู่ที่ไหนเมื่อตะวันยังคงส่องแสงเราจะสิ้นเรี่ยวแรงขอโทษนะครับคุณชนะพลอยู่ไหมครับชนะพลเอ๊ครับชนะพลนะฮะนายพลบินคอนแทคเตอร์แกออกไปแล้วนี่ไม่มาทำงานอีกแล้วอ้าวก็แกยักยอกเงินบริษัทไป 3,000 บาทนะแล้วไม่นำเงินมาใช้แกคงอายแล้วมั้งก็เลยออกไปเฉยๆเป็นเพื่อนกันเหรอเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรฮะพลเฮ้ยไปเถอะไปซะไปให้ไกลแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะไอ้สันเฮ้ยฉันเสียใจนะเรื่องเงินน่ะนายไม่ต้องมาเสียใจหรอกคนที่ควรจะเสียใจควรจะเป็นฉันซึ่งพยายามจะช่วยเหลือนายตลอดเวลาแต่นายหักหลังฉันเรื่องเงินนายจัดการเรียบร้อยยังพ่อมันเคลียร์ให้อยู่นายไม่ต้องมาทำเป็นห่วงเป็นใยหรอกนายไปซะไปดิเฮ้ยนายช่วยฉันอีกสักครั้งนะไอ้แค่ 2,000 บาทแค่นั้นเองนะฉันเดือดร้อนจริงๆอ่ะนะ 2,000 2,000 บาท 2,000 บาทนายมีปัญญามาขอเงินฉันอีกเหรอไอ้น้องเยอะไอ้น้องเร็วเลยน้องนายก็เกิดปัญหากับเพียงคนทั้งเฮ้ยลูกเฮ้ยเดี๋ยวทั้งมันเฮ้ยคุณทั้งฉันยังแล้วยังสูงเดี๋ยวนายรู้ไหมเดี๋ยวนายรู้ไหมว่านายทำให้ใครเขาเดือดร้อนกันบ้างเดี๋ยวนายรู้ไหมนายกลับมาหาพ่อบ้างหรือเปล่ากลับมาหาแม่บ้างไหมโผล่ไปหาคุณเขาบอกบ้างไหม
ลุกนายฝันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสิ่งเดียวที่นายทำได้คือนายมีปัญญาแค่ของเงินเขาบ้างเขาต้องการมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันไอ้สันไอ้พุทธอะไรกันเอาไปเลยเฮ้ยไปเลยไอ้พุทธไอ้คนมันนอนไงเฮ้ยกันเฮ้ยกันเฮ้ยลุกลุกอะไรวะพี่น้องกันอื้อมองอะไรกูพี่ฮะจะไปก็ไปสิมีบ้านพี่บ้านน้องก็ปรับความเข้าใจกันนะครับนะสนุกเหรอมันมากเหรอมันมากใช่ไหมนี่ผมจะบอกนะฮะผมอยู่ที่บ้านนี้มานานแล้วผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องชาวบ้านเลยความจริงอ่ะผมไม่อยากจะเกี่ยวหรอกแต่ว่าพวกบ้านคุณมาเกี่ยวผมก่อนอ๋อสวยผู้ที่ก็สวยผมยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะคุณจะเอายังไงไอ้พรสันครับมาดิมีเรื่องกันหน้าบ้านหน่อยวะเอาสิไอ้ทินคนไหนวะคนไหนพ่อฮะไอ้คนใส่เสื้อเหลืองอยู่ข้างหลังนั่นแหละไอ้คนนั่นละนี่นี่นี่ถามจริงๆนี่พูดไม่รู้ฟังหรือไงฮะต้องถึงตำรวจไหมตำรวจอย่าดีกว่าผมจัดการเองได้อ๋อมาดถึงคิดว่าท่านี้จะเหนือกับผมงั้นเหรอฮะผมต้องไปตกลงอะไรกับคุณฮะก็ลูกชายคุณไอ้คนนั้นอ่ะมันไปมีอะไรกับลูกสาวผมอย่างนี้ต้องตกลงไอ้สันจะไปมีอะไรเขาเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยพูดดีๆนะเว้ยอ่ะพูดไปดีก็มีเรื่องเว้ยเฮ้ยคุณนี่ก็ไม่ช่วยเลยจะเลยก่อนไปละเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณจะเชิญผมไปพูดกับคุณในบ้านดีๆหรือว่าจะให้ผมเนี่ยเชิญคุณไปพูดกับที่โรงพักแล้วคุณเป็นใครอ่ะฮะคุณมาคุยกับโชคผมอย่างเงี้ยคุณเป็นตำรวจหรือเปล่าเนาะเนาะผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นโปรโมเตอร์มวยบุญชนไหนฝันคุณคงจะได้เห็นชื่อของทางด้านทีวีบ้างดิฉันคิดว่าขอเชิญเข้าไปในบ้านก่อนดีไหมคะไปนั่งพูดในบ้านจะได้สบายๆค่ะเชิญค่ะโอเคไอ้สัตว์ไปบอกพ่อสิคราวนี้แกไปยุ่งเกี่ยวกันหรือเปล่าบอกพ่อสิโอ้ยไอ้ลูกนี่ยังละบุญนำฮะว่าการที่คนเราชิงสุกก่อนหามเนี่ยผลมันเป็นยังไงฮะแล้วการที่ลูกคิดว่าที่ว่าจะยั้งใจไม่อยู่เนี่ยผลมันก็เห็นอย่างที่เป็นเห็นอยู่กับตาอย่างขนาดนี้รู้ไหมแล้วทีนี้ลูกตัดสินใจได้หรือยังว่าระหว่างการเรียนกับการแต่งงานผมตัดสินใจแล้วว่าไงผมจะเรียนอย่างเดียวเลย
ดีมากดีมากแล้วลูกเอ้ยลูกคิดถูกแล้วรู้หรือเปล่านะเห็นหรือยังว่าพ่อนี่ช่วยเหลือลูกได้เสมอในเรื่องแก้ไขปัญหาต่างๆรู้ไหมนี่เราอย่าทำอย่างลูกบ้านโน้นไปนั้นขาดเชียวนะครับเฮ้ยเห็นไหมแม่นี่บุญนำเธอเป็นคนที่เอาแน่เลยไม่ได้เลยนะ